ยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นซุปตาร์คู่จิ้น NY ณเดชน์ยาย่าเลยทีเดียวที่งานนี้ขอมาในแบบเวอร์วังกับมงกุฎและช่อดอกไม้เพชร680กรัตมูลค่ากว่า120ล้านบาทในงาน Central Anniversary ฉลอง68ปีห้างเซ็นทรัลที่จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Floral Paradise สวรรค์แห่งมวลดอกไม้แม่เรียกว่าเป็นการเฉลิมฉลองสุดประทับใจเลยนะณเดชน์ยาย่าโอ้โหมูลค่าบนตัวหนูวันนี้เยอะมากเลยค่ะ120ล้าน680กรัตไม่ธรรมดาค่ะเกรงไหมเกรงค่ะเกรงค่ะวันนี้รู้สึกว่ามีบอดี้การ์ดหลายคนเหมือนกันค่ะที่ประกบแต่ว่ามันเข้ากับธีมของงานวันนี้ได้ดีมากใช่ค่ะเดทวันนี้เรียกว่าเป็นบอดี้การ์ดเลยไหมคะวันนี้มาเป็นเจ้าชายครับแหมมีเจ้าหญิงสวยแบบนี้ต้องมีเจ้าชายใช่ไหมล่ะก็วันนี้มีเจ้าชายพร้อมกับช่อดอกไม้ที่เป็นช่อดอกไม้ที่ไม่สามารถประมูลราคาได้ครับผมก็งานนี้จะจัดตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับแต่ว่าที่เซ็นทรัลชิดลมก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าจะจัดถึงวันที่1พฤศจิกายนนี้อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันค่ะเพราะว่าโอ้โหทุกปีที่เซ็นทรัลชิดลมจัดงานดอกไม้นะคะมันอลังการมากทุกปีชอบไปด้วยค่ะแล้วก็ปีนี้ก็จะสวยไม่แพ้ปีอื่นด้านหนุ่มแบร์รี่ณเดชน์ที่ได้เริ่มอุปสมบทที่วัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานีในวันที่1ธันวาคมนี้ก็ได้รับฉายาทางธรรมจากพระราชสิทธาจารย์หลวงปู่ทองใบประพัสโรแล้วโดยได้ชื่อว่าจัตตสัลโลแปลว่าผู้มีลูกศรคือกิเลสอันสละแล้วก็ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นผมว่าจริงๆวันใกล้ๆวันที่ทำพิธีคงจะตื่นเต้นกว่านี้นะฮะตอนนี้เราก็แค่มีสติกับการทำในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมงานบวชของพี่ณเดชน์เหรอคะหนูไปค่ะหนูไปค่ะ